โอกาสมาแล้วสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทำคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับช่วงนี้เราเห็นเกิดแล้วเราเห็นต่างโลกก็เกิดแล้วฮาเร็มอะไรอย่างนี้ด้วยนี่คือตัวร้ายในละครหลังข่าวนะฮะ สวัสดีครับ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 มุมไหนไม่รู้อะมุมไหนมันวางสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับฟรีสไตล์ Friday นะครับผมทุกวันศุกร์ 5:00 นของเรานะครับผมวันนี้แน่นอนนะครับใครที่ได้ดูเทเลอร์ไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือแบบว่าฮือฮาเฮ้อมากกับ Spy Family นั่นเองนะครับเรื่องนี้นี่มีแฟนคลับเยอะมากนะครับผมตอนเราเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วนะครับโอเคนะฮะดูเทเลอร์กันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะฟีลไฮแบบเนี้ยล่าสุดที่ผมเห็นเลยนะเชนซอแมนอ๋อของคุณของไมค์คือไมค์ไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานมากแล้วคือการ์ตูนที่ไมค์อ่านตอนนี้ก็คือไม่แค่ไม่กี่เรื่องที่อ่านตามมังงะนะคือจะบอกก่อนว่ามันมีที่มาเสียงเรื่องนี้ไมฝากชาโมซื้อประมาณ6เดือนวันแรกที่ไมฝากซื้อโอนเงินไปโมซื้อมาให้เตรียมแพ็คเรียบร้อยนัดหมายว่าเราจะไปเจอกันก็คือเอาไปให้ที่ออฟฟิศแค่นั้นแหละเดชบุญอีโมเป็นโควิดแล้วออฟฟิศปิดก็เลย6เดือนกว่าจะได้อ่านแต่ว่าล่าสุดอ่าน6เล่มแต่ว่าเล่ม7ต่างวันที่เราถ่ายทำกันวันนี้เนี่ยเล่ม7เพิ่งวางไปเองมั้งเพิ่งวางได้ไม่นานนะครับส่วนเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยแนะนำว่าไปย้อนดูคลิปที่แล้วของเราก็ได้นะครับเรื่องราวเริ่มต้นมายังไงเป็นยังไงนะครับเพราะเราไม่อยากสปอยเลยจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่าคีย์หลักของเรื่องเราเล่าไปตอนนั้นมาประมาณ3เล่มแล้วณตอนนี้เวลานี้เนี่ยคือเล่ม7มาแล้วเนี่ยมีตัวละครที่มาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นแล้วน่าสนใจมากๆด้วยเอางี้ก่อนดีกว่าถาม2คนก่อนในบรรดาตัวละครทั้งหมดที่ผมนะตอนนี้ชอบตัวไหนที่สุดผมชอบไอ้เพื่อนร่วมงานสนธยานักข่าวย่ำค่ำมันใช่ว่ามันชื่อย่ำค่ำแบบว่าชื่อภาษาไทยที่แปลว่าย่ำค่ำอ่ะฉันดูให้ชื่อเล่ม6อ่ะหน้าปกเล่ม6เลยอ่ะหน้าปกเล่ม6หน้าปกเล่ม6เพื่อนร่วมงานคืองี้เราไม่อยากมองให้การ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นโชเนนใช่เราเบื่อแล้วโชเนนเราเห็นเกิดแล้วเราเห็นต่างโลกก็เกิดแล้วฮาเร็มอะไรอย่างนี้ด้วยนี่คือตัวร้ายในละครหลังข่าวนะฮะแอบชอบพระเอกจะพยายามแย่งชิงโน่นนั่นนี่น่ารักนะใช่มันฟีลแบบเราหาได้ยากแล้วในการ์ตูนตลาดตอนเนี้ยแล้วเรื่องนี้มันอิงความสนุกของมันได้อยู่แต่ว่ามันฉีกอะไรออกไปโดยที่แบบเนี่ยมันเพิ่มตัวละครนี้เข้ามาคือนางอิจฉาอิจฉาแต่ก็มีความแบบน่าสงสารนะมีความเป็นแบบว่าแบบน่าสงสารอยู่แต่ก็มีความอิจฉาผมเลยชอบตัวละครนี้เป็นพิเศษอ่ะพี่มายอ่ะจริงๆคิดช่างใจอยู่นานมากก็มาชอบตัวไหนแต่คือถ้าเกิดเอาจริงๆจากใจเลยมาชอบยออ๋อคุณยอคุณแม่คือเราถูกจริตกับตัวละครสไตล์นี้ตรงที่แบบทำไมมันดูใส่ซื่อมันดูใส่ซื่อไปหมดเดี๋ยวคือในภาพลักษณ์หนึ่งเขาก็จะดูเป็นคนใส่ซื่ออ่อนต่อโลกไม่ค่อยทันคนไม่ค่อยแบบมีใครมาแบบคิดร้ายก็ไม่ค่อยจะรู้แบบหลอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องของแบบงานมันเป็นเรื่องของหน้าที่เรื่องหรือว่าเรื่องของลูกเนี่ยโอ้โหล้มวัวล้มวัวด้วยมือเปล่าเธอเป็นตัวละครหนึ่งที่มีพลังสูงมากนะฮะอันนี้ก็ต้องย้ำก่อนนะไปลองติดตามกันเองแล้วกันนะฮะส่วนผมยังเหมือนเดิมนะฮะผมยังชอบยืนยันคือทุกตัวละครสนุกหมดนะฮะแต่อันนี้แค่ดึงมาอ่านมาจนถึงเล่มนี้ผมก็ยังชอบไอเด็กเสี้ยมนี่สนุกสุดแล้วจริงอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเด็กอะไรวะเสี้ยมเก่งคือถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้อย่างเดียวเลยคืออยากดูไลฟ์แอคชั่นเด็กที่มารับบทและยิ้มท่านั้นอะใครวะไอ้ยังที่บอกแม่สอนว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามให้ยิ้มให้ยิ้มรับแล้วหน้ามึงอะหน้ายิ้มหน้ายิ้มตกเนี่ยฮะเรื่องนี้คือความสนุกมันกลายเป็นว่าตอนแรกอ่ะผมดูแล้วเหมือนไม่อะไรแต่จริงๆมันสนุกมากแล้วใครที่ได้อ่านไปจนระยะหนึ่งทุกคนจะพูดเหมือนกันอุ้ยเมื่อไหร่เรื่องนี้จะทำเป็นอนิเมะวะแล้วในที่สุดก็มาครับเรารอคอยกันประมาณสักปีกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีสตูดิโอที่เรียกว่าเจ๋งมากมารับเลยคือตอนนี้พวกเรากลัวมากเนี่ยเราคุยกันอยู่3คนเลยยังกลัวเลยกลัวงานเผาแต่เราได้สตูดิโอที่ดีมาใช่ไหมครับพี่โมก็จากเทเลอร์ที่เขาปล่อยออกมาเขาให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะก็คือโทโฮเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนโปรดิวเซอร์นะครับก็คือเป็นเจ้าภาพแต่ว่าสตูดิโอที่มาร่วมงานเนี่ยจะมี2สตูดิโอด้วยกันนะครับก็คือขึ้นมาเลยนะครับก็คือวิทสตูดิโอนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Cloverworks นะฮะพูดถึง Cloverworks ก่อนก็ผลงานจริงๆก็ไม่น้อยนะครับผมแต่ว่าเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรดังติดตลาดอะไรจริงๆเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่อย่างอันนี้ดังอยู่ในกลุ่มสาววายก็คือเรื่องไอ้มิลเลนเนียร์ดีเทคทีฟบาร์
ล้านอะไรมิลเลนเนียที่ตำรวจสายสืบที่ยอดเงินในบัญชีคือมึงอันลิมิตอ่ะแล้วมันใช้เงินแก้ปัญหาได้ครับแล้วก็มีหลายคนชื่นชอบก็เดิมพร้อมมิสเตอร์วอลเลตใช่ไหมครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเฟดแกนออเดอร์โอ้อยู่กับเขาด้วยนะฮะแล้วก็การ์ตูนโปรดอีกเรื่องจากเกม RPG ชื่อดังนะครับ Persona 5แต่ Persona 5แอนิเมชั่นไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เรายังไม่ดูเลยเป็นไงบ้างอ่ะ Persona 5แอนิเมชั่นเอางี้มีเผามีเผาเอ้าเหรอโอ้มีแอบเผาใช่มั้ยโอเคเข้าใจได้คือไม่หรอกตัวเกมมันทำมาดีเว้ยถ้าเกิดใครเล่นเกมแล้วพอมาเจออนิเมะอนิเมะเครียดนะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องในตัวเกมดีอยู่แล้วไงเออนะครับผมแล้ววิสตูดิโออ่ะอันนี้แหละไททันไงฮะโอ้33ซีซั่นแรกที่ชมกันจังเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ผมมาอ่านดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับนั่นก็คือคาบาเดลินั่นเองผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ก็พอสมควรเหมือนกันก็ซอมบี้ปะการเหล็กถ้าชื่อไทยแต่ว่าจริงๆมันคือซอมบี้ที่ต้องตะลุยกับรถไฟที่เราจะต้องเอาตัวรอดอยู่บนรถไฟนะครับผมเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลง Netflix ไปก็คือ Great Pretender เรื่องนี้งานภาพโอ้โหไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันแนวนะงานภาพเค้าแนวนะเค้าจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เนี๊ยบขนาดที่จะแบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือดูจบไปไอ้2ซีซั่นคือครับเรารู้สึกว่าเราหลงรักลายเส้นตัวละครแล้วก็การแสดงออกของเขาอ่ะเขาให้ดีเทลกับพวกงานหน้าตาหรือการอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรนั้นโอเคเลยด้วยมันเป็นการจอยของ2ศัตรูอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดงานเผามันจะน้อยเพราะคนมันเยอะคนมันช่วยทำเยอะหรืออะไรเยอะพวกนี้แล้วมันมีแบบมีจั่วหัวว่าเป็นโทโฮแอนิเมชันอีกเพราะฉะนั้นอ่ะจากเทเลอร์อย่างน้อยๆตัวเทเลอร์ที่เราเห็นปล่อยออกมาสวยเนาะแม่งแบบเหมือนมังงะเดะน่าสวยเหมือนหน้าปกกำลังจะถามเลยว่าชอบไหมหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงนี่คือไม่ต้องถามเลยเพราะว่าพูดกันมาหมดแล้วคือมันสวยมากใช่ไหมเรารู้สึกได้เราชอบผมก็ชอบคือหน้าตัวพระเอกอ่ะตัวหน้าตัวสนธยาคือมันเหมือนหน้าปกเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนออกแบบดีสไตล์คือมันดูไม่สเกลมันดูไม่ได้ต่างมากเออแล้วรู้สึกว่าเราแบบภาพมันสวยจังวะเออแล้วก็รู้สึกว่ามันดูไม่น่าเบี้ยวสำคัญเลยเหมือนตอนนี้กระแสความรักษาเขาเรียกว่าเชฟหรือรักษารูปทรงจากตัวมังงะเนี่ยมีผลมากเหมือนพักหลังเนี่ยเริ่มที่จะยึดติดตรงนี้มานะครับพี่โมอ่ะเข้าใจว่าพี่โมชมอยู่เอางี้ไอตัวสนธยากับตัวคุณยอเนี่ยผมได้เฉยอาเนียทำดี จากเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมานะหน้าแบ้วดูแบบน่ารักเนาะใช่ต้องบอกว่าอิมเมจในการ์ตูนเขาว่าเวลาแบบด้วยลายเส้นคนวาดเขาจะหน้าแบบละเลื่อนละเลื่อหรืออะไรอย่างงี้นิดนึงเออแต่แบบพอมาเป็นแบบ CG อนิเมะอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขาแอบผสม 3D ลงไปหน่อยๆนะมิติเนาะมันดูนูนมันใช่มิติกว่าแล้วผมคิดว่าความละเอียดกับลายเส้นจากในเวอร์ชั่นของมังงะอาจจำเป็นที่จะต้องพึ่ง 3D ช่วยในมิติของพวกมุมมองสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครอ่านในมังงะจะชอบมากเปอร์สวยวาดสวยมีมุมมองเหมือนภาพยนตร์เวลาอ่านเรื่องเนี้ยลูกตรงลูกตาเนี่ยผมว่าแบบโหทำออกมาดูดีเลยอ่ะโดยเฉพาะลูกตาในรอยยิ้มมันนะที่มีไฟใช่ไฟยังไม่เห็นแล้วยังไม่เห็นเออคือมันเจ๋งไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวจากเทเลอร์แล้วเนี่ยก็ดูทรงแล้วน่าจะออกมาได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวคือพูดง่ายๆการันตีแล้วล่ะว่ายังไงน่าจะออกมาใช้ได้นะครับแล้วเอางี้พอเห็นคาแรคเตอร์พอเห็นอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้พอดีชิงถามไปแล้วเรื่องตัวละครที่ชอบถ้างั้นแสดงว่าในตัวอนิเมะเนี่ยก็คงอยากจะเห็นตัวละครที่เราชอบเนี่ยในอนิเมะถูกไหมอย่างที่อย่างพี่โมนี่ชัดมากพี่โมก็ยังไม่ได้เห็นตัวย่ำค่ำถูกป่ะโอ้ยน่าจะไม่รู้จะเป็นไงซีซั่นหนึ่งน่าจะไม่ถึงมั้งหรือไม่ก็จบซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยกำลังจะถามอยู่พอดีเลยส่วนพี่ไมค์ก็น่าจะได้เห็นคุณยอแล้วเรียบร้อยก็น่าจะแฮปปี้ไม่มีปัญหาเหลือแค่การพากย์กับแอคชั่นนะแอคชั่นความน่ารักกับอะไรบางอย่างที่ตัวคุณยอจะเป็นนะเออไมค์ยังมีติดเรื่องนึงตรงที่ว่ายังรอลุ้นอยู่เรื่องของงานภาพแอคชั่นฉากแอคชั่นเพราะคุณยอเขาจะเป็นหนึ่งคนที่บู๊เลยบู๊แหลกลันแล้วเป็นบู๊แบบถ้าภาษาผมนะเอาแบบข้ามๆเลยบู๊แบบวันพันแมนอ่ะมึงใช่บู๊แบบวันพันแมนคือหมัดเดียวแล้วอยู่เลยด้วยนะคือแบบแต่เขาเป็นตีนอ่ะคือแบบพัวและแบบไปเลยอ่ะแต่ผมว่าการันตีได้แหละเพราะว่าสตูดิโออย่างวิสตูดิโอนี่เขาก็ทำฉากแอคชั่นค่อนข้างมันอยู่นะครับผมต้องมารอดูกันนะฮะส่วนของผมนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้พี่โมพูดแล้วก็ออกมาดูละมุนดีน่ารักอาเนียนะครับผมโอ้ยเชียร์ตายห่าเลยผมบอกเลยนะครับผมตอนนี้จากการคาดการณ์ล่ะถ้าเกิดทั้ง2คนเนี่ยผมอยากให้คาดการณ์ว่าคิดว่าซีซั่นแรกคิดว่าน่าจะตัดจบประมาณตรงไหนระวังสปอยล์นิดนึงนะฮะคือเตือนเออว่ะก็จริงว่ามันจะน่าจะประมาณไหนอันนี้อ่านในมังงะ plus นะอันนี้เผื่ออันนี้บอกทีเผื่อใครไม่รู้ครับเรื่องนี้นะครับ Spy Family ในมังงะ plus มีให้อ่านถูกลิขสิทธิ์แบบแปลหลังญี่ปุ่นหน่อยเดียวโอเคแล้วอ่านฟรีด้วยนะครับก็คือ3ตอนแรกกับ
3ตอนสุดท้ายเออตอนนี้มันออกมา55ตอนครับวันที่เราถ่ายนะฮะถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนอนิเมะตอนนี้ผมว่าน่าจะตีไปสัก3เล่ม4เล่มซีซั่น1น่าจะจบตอนเจอหมาพอดีมั้งคิดว่าใช่เจอหมาเจอพี่บอลอ่ะนะเออคุณบอลน่ะคิดว่านะฮะก็น้องอาเนียน่าจะได้เข้าไปใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้วแล้วก็น่าจะแบบว่ามีแบบมีเรื่องราวตรงนั้นเกิดขึ้นพอสมควรแล้วแล้วก็ไปต่อด้วยตัวละครใหม่เพราะเขาชอบทิ้งไงพวกกับการ์ตูนอย่างเงี้ยเขาชอบทิ้งตอนจบซีซั่นแล้วแบบเนี่ยเจอหมาแล้วก็ต่อโอเคก็เลยกำลังคาดการณ์ว่าก่อนเจอพี่บอลคิดว่าประมาณนี้ใช่ไหมกันครับโอ้เออถ้าประมาณนั้นก็ถือว่าไกลอยู่นะไกลเนาะมันถือว่าไกลเออถือว่าไกลอยู่ใช่ได้นะก็ตัวละครหลักนะทบทวนโอ้จะมาทบทวนอะไรเอาตอนนี้วะก็จะมีตัวละครนะฮะอย่างที่เราได้รู้กันก็คือพระเอกนะฮะสนธยานะครับผมหรือทวายไลท์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีลูกของเขานะฮะที่ต้องรับมาเลี้ยงอุปถัมภ์นะครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะความสนุกของเรื่องนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูจริงๆก็คือสนธยานะฮะที่รับบทเป็นพ่อเนี่ยคือเขาเป็นสปายนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งเลยเก่งสุดยอดมากใช่นะครับผมแล้วก็จำเป็นต้องรับมิชชั่นหนึ่งที่เป็นมิชชั่นระยะยาวนะฮะเลยต้องสร้างครอบครัวขึ้นมาเขาเลยต้องไปรับอุปการะเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาเนียซึ่งอาเนียดันมีความสามารถพิเศษครับอ่านใจคนได้ถ้าอย่างนั้นแล้วการที่เขาแบบว่าไปเจอคุณพ่อเขาคนนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเป็นเด็กที่ทวินหาความตื่นเต้นนะฮะเขาก็เลยแบบว่าอุ้ยอยากไปอยู่กับคุณพ่อคนนี้แล้วก็ถูกชะตากันเสร็จแล้วงานนี้เขาก็จะต้องจำเป็นจะต้องแต่งงานครับต้องสร้างครอบครัวด่วนเพื่อมีพ่อมีลูกแล้วก็มีแม่ไม่ได้ไงใช่แล้วต้องใช่ถูกต้องครับแล้วก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าต้องสร้างมิชชั่นครอบครัวเพื่อที่จะเข้าให้อาเนียไปเรียนหนังสือเพื่อจะรับมิชชั่นต่อไปก็เลยจำเป็นต้องรับคุณยอมานะครับผมซึ่งคุณยอเนี่ยแท้จริงแล้วเบื้องหลังของเธอด้วยความใสซื่อของเธอเป็นนักฆ่านะครับผมครับโอ้โหโหดมากนะฮะแล้วตัวละครที่4ที่สร้างมาและป่วนมากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวน้องชายนะฮะของตัวยอนะฮะน่ารักเหมือนกันครับชื่อว่ายูริเดี๋ยวนะอาการมันเขาเรียกเอาภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะพี่โมซิสคอนเออเป็นซิสคอนเออเป็นซิสคอนนิดๆนะฮะไม่นิดหรอวะก็ยูริดันเป็นตำรวจลับถูกไหมเขาเรียกว่าเป็นตำรวจลับตำรวจลับก็อารมณ์เหมือนแบบพวกยุคนาซีตะก่อนอ่ะเออตำรวจที่แบบอันนี้ถ้าเทียบกับพวกวันพีซแม่งอารมณ์เหมือน CP9 อ่ะ CP9 เออฟิลนั้นก็คืออันตรายเลยนี่คือตัวละครที่4นะครับผมที่เข้ามานะโอ้วุ่นวายมากแค่ตัวละครตัวนี้เข้ามาป่วนนี่ก็วุ่นวายนะครับตัวละครที่5นะฮะเรียกว่าเป็นตัวมาเติมเต็มนะครับให้กับครอบครัวนี้เพิ่มมาอีกอย่างนึงนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับเป็นจะเรียกว่าน้องหมาดีมั้ยแต่ตัวบักควายเลยนะฮะก็คือลุงหมาลุงหมาแล้วกันนะครับเบื้องหลังของสุนัขตัวนี้นะครับก็จริงแล้วค่อนข้างอาภัพเพราะเป็นสุนัขทดลองนะฮะแล้วก็เรียกว่ายังไงดีคือเสียไปหรืออะไรไปก็ทิ้งได้เลยเพราะเป็นร่างทดลองนะฮะเขาก็เลยรู้สึกมีปมนะครับก็คือตอนหลังเนี่ยมาถูกตั้งชื่อว่าบอนนั่นเองนะครับมาจากแอนิเมชันบอนแมนที่อาเนียชอบดูนะชอบดูใช่แล้วมันเชื่อมกันเหมือนเป็นร่างเสริมดันเป็นคนมีนิมิตเห็นอนาคตซะอย่างนั้นและไอ้นาเนียเนี่ยไปอ่านใจมันได้อีกทีนึงก็เลยทำให้รู้อนาคตต่ออีกทีวุ่นวายมาเอาจริงนะอาเนียกับหมาเนี่ยโกงสองใช่ OP มากสองตัวเนี้ย OP คือสองคนสองคาแรคเตอร์อยู่ด้วยกัน OP โกงไม่โกงไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆเธอกลายเป็นนักฆ่าแทนแม่ไปด้วยในตอนไปลองดูนะฮะอย่างฮ่านะครับผมแล้วก็ปิดตัวละครที่เล่ม6ที่เพิ่มมาเสริม1ตัวละครที่พี่โมชอบนะฮะเธอคือรุ่นน้องของสนธยานั่นเองนะครับโดยรหัสของเธอคือย่ำค่ำนะฮะจริงๆชื่อตัวละครของมันคืออะไรนะอะไรฟิโอน่าเอ้ยไม่ใช่ฟิโอน่าป่ะชื่ออะไรนะจำไม่ได้อะชื่อฟิโอน่าฟรอสเออนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็แน่นอนรับการถ่ายทอดมาจากตัวของพระเอกเนี่ยแบบเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพราะคือรุ่นพี่แล้วดันแอบชอบรุ่นพี่เลยรู้สึกว่าฉันเนี่ยเหมาะสมกว่าจะเป็นสีภรรยาคือมิชชั่นเนี้ยฉันควรเป็นภรรยาเขาเพราะฉะนั้นไอ้ยอแกตายคือฉันจะมาแย่งซึ่งมันก็จะเป็นบทที่พี่โมชอบว่ามันเหมือนละครหลังข่าวเหมือนกันนะต้องบอกว่าด้วยความที่คุณย่ำค่ำเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณยอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเออคือแต่ละคนมันก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะแต่คือคนนี้มันดันแบบด้วยภาระหน้าที่อ่ะมันก็ต้องแบบมาสวมบทบาทแล้วประเด็นคืออาจารย์เกก็แบบปูบทให้คุณนางร้ายนี่เหมือนกันนะ เป็นนางร้ายแบบไม่ใช่ละครไทยเท่าไหร่เป็นนางอิจฉาแบบไม่ได้ร้ายบริสุทธิ์มันอารมณ์เขาเหมือนแบบเป็นจุดเหมือนสงครามกองอวยมาเล็กๆนิดนึงมีปูบทมึงมันออกซึนๆกันด้วยอ่ะเหมือนเอาใจคนแบบลุ้นนะมึงคือกูก็ลุ้นไปดิกูดูไปกูก็ลุ้นคู่นี้ไปดิเข้าใจความหมายว่า
คือในใจกูก็แบบจะไหนดีกันซะทีหน้านางนี่คือแบบดุชิบเป่งเลยนะเวลาคิดโอ้นี่กลัวมากเวลาคิดเวลาอะไรไม่มึงอะไรขนาดนั้นวะแต่ในใจนี่ชิมินโตอยู่นะแต่เชื่อกูไหมถ้าเกิดเอาวัดกันที่หน้าร้ายอ่ะแม่งไม่เท่ากับหน้ายอมึงตอนไล่หมาคือแบบโอ้โหทำไมมันขนาดนั้นปีศาจอันเดียก็กลัวอันเดียดูอู้หูแล้วจะเรียกว่าไงดีสิ่งที่สองคนกังวลแล้วกันในฐานะเป็นแฟนเนี่ยเราสามคนเลยแล้วกันเราชอบเรื่องนี้มากเนี่ยเป็นห่วงอะไรในอนิเมะเรื่องนี้ทั้งที่มีสองสตูดิโอที่เขาทำอยู่แล้วนะผมกลัวว่ามันแบบฉากแอคชั่นมันจะทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะในบางงานมันบางทีบางช็อตมันคือช่องเดียวแต่การเล่าแบบอนิเมะมันช็อตเดียวไม่ได้ไงนึกออกปะมันต้องมีไอ้แทคชั่นหน่อยกับมันใช่ผมว่าน่าจะเป็นงานงอกของฝั่งอนิเมเตอร์ที่เขาจะเล่าไอ้ฉากพวกนี้ออกมาให้มันแบบให้มันดูดีดูแบบดูมีอะไรมากกว่านี้ผมก็ใช้ภาษาไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าคุณอ่านไปถึงตอนล่าสุดเนี่ยฉากบูจะเริ่มเยอะนะครับผมหลังๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงแรกๆที่เขาแบบปูตัวละครปูอะไรพวกนี้มันแบบมีปะปลายมีอะไรพวกนี้แต่ผมว่านะพี่โมคนที่อ่านเรื่องนี้จะไม่รอลุ้นฉากต่อสู้เลยเว้ยใช่มันจะรอไปเรื่อยๆมันคือไม่รู้เป็นการ์ตูนที่อ่านเรื่อยๆได้อะแปลกมากเรื่องนี้แปลกจริงพี่มายอ่ะพี่มายมีกังวลไหมครับคือถ้าถามว่าเป็นกังวลไหมไม่ค่อยเพราะมายไม่ค่อยซีเรียสกับฉากต่อสู้เท่าไหร่เนาะคือแต่ว่าเอาจริงๆคือต้องย้อนกลับไปก่อนคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่กิมมิคเดียวในเรื่องนะแต่คือพอยต์หลักของเรื่องมันคือไอ้คำว่าครอบครัวในแบบที่มันไม่สมบูรณ์แบบแต่ตัวละครทุกตัวพอมันรวมกันอยู่อะแล้วมันดูสมบูรณ์แบบแล้วมันมีความหมายของคำว่าครอบครัวอยู่ในทุกๆตอนทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่อความรู้สึกเราคือมายอ่านบางตอนมายมีน้ำตาซึมเรารู้สึกว่าเราอยากได้พ่อที่เข้าใจคือตัวสนธยาเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเขาแบบไม่ได้อยากจะมีลูกแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาต้องมาอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้แต่พอไปถึงจุดนึงที่เขาต้องยอมรับว่าเอ้ยคนคนนึงที่ต้องมีครอบครัวคนนึงต้องมีลูกอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่ามันฟูลฟิลเขาในแบบนึงที่ว่าเอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยอะไรเงี้ยมายรู้สึกว่าสิ่งที่มายเป็นห่วงคืออยากให้แอนิเมชันอะเหมือนจับจุดให้ถูกว่าจะเล่าอะไรกับอนิเมะเรื่องนี้แล้วพอเขาจับจุดถูกปุ๊บพวกซาวประกอบพวกซีนสำคัญอะไรเงี้ยมันจะส่งคือมันจะดึงได้ใช่คือคนเราอ่ะมันจะถูกบิ้วไปกับเสียงซาวประกอบเพลงประกอบหรือว่ามูดแอนด์โทนของหนังอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเขาจับจุดถูกว่าเฮ้ยแก๊กนะมีฉากตลกนะเฮ้ยมีต่อสู้และคุณอย่าลืมที่สำคัญเลยคือมีดราม่านะมีความมันเป็นแบบครอบครัวชีวิตนะพอไปถึงจุดนั้นแล้วเขาจับจุดถูกปุ๊บประมาณว่าเขาจะไปสุดทุกทางเลยใหญ่ให้เขาแบบเหมือนแบบเมเนจดีๆวางดีๆว่าตอนไหนควรที่จะรู้สึกยังไงคนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเน้นไปในทางที่แบบตลกอย่างเดียวคือบางเรื่องเนี้ยสนุกจริงแต่มันตลกจนมันตลกจังเลยตลกตลอดเวลาจะรู้สึกว่าเราแบบไม่ได้อย่างอื่นนอกจากความตลกแต่เรื่องนี้มันครบไงมันกลมกล่อมก็อยากให้อนิเมะมันกลมกล่อมไปเหมือนที่เราอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยโอ้เป็นความกังวลกันหลายๆแบบเหมือนกันนะแต่ว่าพอมานั่งคิดก็จริงอย่างที่พี่มายบอกแฮะคือเรื่องนี้ความไหลลื่นของมันก็คือการดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็มีขึ้นมีลงแบบสมูทมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดราม่าความสนุกแอคชั่นอยู่ในความสมเหตุสมผลทั้งหมดมันเลยทำให้เรื่องนี้สนุกมากสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลหรอขออนุญาตสปอยนิดนึงไอตอนไปสอบโรงเรียนน่ะคนบ้าอะไรมึงจะเตรียมชุดไว้3ชุดไม่แล้วโรงเรียนทำอะไรโรงเรียนมึงทำอะไรทำไมต้องเข้ายากขนาดนั้นไอครูใหญ่คนนั้นน่ะคนภาคเสียงไม่ต้องโอ้เอริแกโอ้เอาต้าเลยนะเอาต้าซูเปอร์เอริแกนเอริแกนคือแบบมันต้องแบบขนาดนั้นอะซึ่งมันต้องดูแอคชั่นต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ขยี้ถูกจุดแล้วโดยเฉพาะโมเมนต์บิงบังอะโมเมนต์บิงบังของระหว่างกันคือจริงๆแล้วทั้งคู่นะครับตัวละครทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งตัวสนธยาเองกับยออะเป็นอาชีพที่ไม่ควรมีครอบครัวทั้งคู่ถ้าเราว่ากันตามด้วยเรื่องของมายานะหมายถึงความสนุกหรือบันเทิงเนี่ยคือทั้งคู่อ่ะเป็นมีภารกิจของตัวเองแต่ว่าทั้งคู่จำเป็นจริงๆที่จะต้องมีครอบครัวนี้พยุงไว้อย่างที่พี่มายพูดเมื่อกี้ผมชอบก็คือมันมีสะท้อนคำว่า family อยู่ตลอดเลยแล้วเขาก็จะตั้ง question ของเขาตลอดเลยนะว่าอ๋อนี่เหรอถ้าเรามีครอบครัวจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วไอแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าครอบครัวที่ดีหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยมีแต่แน่นอนก็มันก็จะเติมเต็มทั้งคู่แล้วมันกลายเป็นว่าคนที่ชัดเจนที่สุดคือยอยอกลายเหรออันนี้อยากมีแม่กับมีพ่ออยากมีพ่อนะพ่อคือสุดยอดพ่อนะพ่อคือ 100% พ่อเป็นซุปเปอร์พ่อนะแล้วก็พ่อคืออันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นั่นแหละที่ทำให้ครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันออกมาแล้วค่อนข้างลงตัวมากขออนุญาตห่วงตามพี่มายก็คือ
ถ้ามันทำแล้วมันขยี้ไม่ตรงจุดหรืออันไหนน้อยไปอันไหนมากไปอ่ะเสียสมดุลเลยเนาะมันกลมกล่อมในตัวของมันด้วยแหละที่ไม่บอกคือในทุกๆตอนอ่ะเสียมันจะมีความทะเลนของการเล่าเรื่องเป็นสไตล์มันจะมีความทะเลนอยู่เยอะมากมันจะมีแก๊กมันจะมีมุกตลกมันจะแบบทุกอย่างมันจะมีทะเลนไปหมดเลยแต่พอในส่วนสำคัญอ่ะทุกเขาตบเข้าได้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สะดุดแล้วก็ไปถึงจุดที่เหมือนต้องพูดบางอย่างเพื่อให้เป็นคีย์เวิร์ดของแต่ละตอนคือในแต่ละตอนมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอะไรเงี้ยมันดำเนินเรื่องแบบมันพีคมากแล้วก็สมูทลงแล้วก็แลนดิ้งสวยในทุก EP ก็เลยแบบตรงนั้นแหละที่รู้สึกว่าอยากให้จับจุดให้ถูกแล้วไปให้ถูกน่าจะเจ๋งมากกับเรื่องนี้อันนี้มีอีกอันนึงที่เขาโผล่มาในตัวเทรลเลอร์ก็คือวงที่มาทำเพลงให้เป็นวงใหม่สำหรับสายแอนิเมะเหมือนกันก็คือ No Name No ที่แปลว่ารู้นะอ๋อรู้แต่เขาจะวงเล็บตัวเคตัวหน้าไว้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนั่นแหละอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาคือวงนี้ที่ไปทำแบบให้อนิเมะให้เรื่องนึงอะน่าสนใจมากเรื่องนึงซากุระเควสอันนี้เป็นแบบกระตูผู้หญิงอะแต่เรื่องนึงมันโดดไปอะไรรู้ป่ะโดโรเฮโดโรอ๋อเหรอแล้วผมไปลองฟังดูนะเพลงซากุระเควสมันจะแบบก็ผู้หญิงแบ๊วมั้ยแบ๊วๆแบบนิดนึงอะผู้หญิงแต่พอเป็นโดโรเฮโดโรนี่คือแบบตาหลุดมันจะมีความแบบไอ้นี่นิดนึงอะก็ด้วยสไตล์เรื่องมันนะฮะก็คือเข้าใจได้ครับนี่แหละแล้วแบบเขาทำเพลงแบบฉีกแนวได้แล้วแบบทางนี้เขาเลือกที่จะเอาวงนี้มากับเรื่องสปายแฟมิลี่อ่ะเพราะว่ามันน่าสนใจว่าแบบแนวเพลงมันจะออกมาเป็นแบบแนวไหนเออนี่คืออาจจะมาแบบอะไรอุมารุเลยก็ได้นะกูว่าแบบ UMR เฮ้ UMR เฮ้อะไรตัวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงปิดมันอาจจะซึ้งไปเลยก็ได้มันก็พูดมันถ้าพูดตรงๆมันก็พูดยากจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าสไตล์เรื่องของ Spy Family นี่คือฉีกมาเลยฉีกบทจากแบบการ์ตูนมังงะที่เราได้อ่านๆกันพอสมควรเลยมาแบบครอบครัวมาแบบอะไรอย่างงี้แล้วได้รับเออไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีใช่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 ครับแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็เลยพยายามหาวงหรืออะไรสไตล์เพลงที่แบบว่ามาแบบแนวแบบเนี้ยที่แบบว่าน่าจะเข้ากันกับการ์ตูนเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูโดยรวมแล้วมันก็น่าสนใจดีอยากเห็นเลยอยากดูอนิเมะเลยเอาเป็นว่าถ้าดูจากภาพรวมตอนนี้เนี่ยความน่าห่วงก็เรื่องนึงแล้วความน่าดูก็เรื่องนึงแล้วทุกอย่างมันไอ้นี่หมดแล้วจะถามงี้กำหนดการยังไม่มีบอกครับนอกจากว่าปีหน้าปีใช่แค่บอกว่าปีหน้าเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนโอ้แค่ประกาศออกมาหมายว่าแฟนๆเขาก็ดีใจแล้วเหมือนกับเรื่องนี้อั้นเนาะอันกันมาตั้งนานแล้วคือถ้าเกิดมีเทียร์ลิสต์จัดอันดับว่าอยากให้มังงะเรื่องไหนทำเป็นอนิเมะเรื่องนี้ใหม่เชื่อว่าขึ้นท็อป5ท็อป3แน่นอนอยู่เรื่องแรกอ่ะโอเคช่วงท้ายละขายของหน่อยให้พวกเรา3คนขายของให้คนดูเรื่องนี้หรือทนไม่ไหวต้องไปซื้อมังงะไปจะได้ไปอยู่ในครอบครัวนี้ด้วยกันเฮ้ย ซื้อเถอะมังงะ ไอ้โม่มึงมีชั้นเชิงให้กันหน่อยได้ไหมผมเอาตรงอย่างนี้เลยไม่คือหนึ่งคือในเวอร์ชันมังงะผมขายมังงะแล้วกันลายเส้นดูดีจริงเนื้อเรื่องแหวกแนวแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยราคาด้วยอะไรตอนนี้คือกับด้วยสำนักพิมพ์ที่มันอยู่กับสยามอ่ะมันหาซื้อไม่ยากคุณไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ไปร้านไหนก็ไม่เจอไปร้านไหนก็ไม่เจอและอย่างคือมันสนุกจริงๆคุณมันเป็นเรื่องที่แบบอันนี้คุณอ่านการ์ตูนมากี่เรื่องนานๆคุณจะเจอนางอิจฉากลับมาที่ซิมเปิลหรือเปล่าวะหรือเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะเนื้อเรื่องกับตัวละครของบางอ่ะมันพัฒนาไปไกลมากตัวละครมีมิติซ้อนเยอะบางทีแบบมิติตัวละครต้องมีซับซ้อนอะไรนู้นแต่เรื่องนี้มันกลับมาเล่นความซิมเปิลบางอย่างแล้วเราเพลินนะเราสนุกเลยกับมันได้เลยอ่ะหรือเปล่านะหรือเปล่านะอันนี้สามส่วนพิโมนะฮะเอางี้ผมอ่านมา6เล่ม7เล่มแล้วตอนนี้ออกมา7เล่มผมยังไม่เจอช่วงเบื่อเท่าไหร่เลยพูดได้ดีอาจจะมีงงๆบ้างตอนที่รับซับมิชชั่นมันจะมีซับมิชชั่นในบางเล่มนะครับไม่ลองอันนี้แอบหานี่แอบหาบอกเลยโอเคนะฮะพี่มายอ่ะพี่มายคือมายคิดว่าตอนนี้ในยุคปัจจุบันตอนนี้เรามีโชเนนที่ดีที่สุดไปแล้วเรามีอิเซไกที่ดีที่สุดไปแล้วมายยังไม่เคยได้อ่านการ์ตูนไบท์ไซส์ที่รู้สึกว่าเราแบบจนถึงตอนนี้เราสึกคือเรื่องล่าสุดที่มายอ่านแล้วมายรู้สึกว่าขอโทษนะมายอ่านมาน้อยจริงๆก็ต้องยอมรับก่อนแต่ว่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับเรื่องล่าสุดของมายก็คือเรื่องสมัยเมื่อหลายสิบปีแล้วก็คือมือขวากับขาโจที่โอ้ที่รู้สึกว่าดีนะการ์ตูนดีที่รู้สึกว่ามันเป็นความรักแล้วมันไบท์ไซส์มันเป็นอินสปิเรชันเราได้หลังจากเรื่องนั้นมาสุดท้ายมายก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยนอกจากผู้ส่วนใหญ่มายจะเป็นสายโชเนนไงมันก็จะมีความเป็นโชเนนฝ่าฟันอะไรเงี้ยตอนอันเรื่องนี้มันทำให้มาย้อนกลับไปในตอนเด็กๆที่มารู้สึกว่าเราอยากอ่านการ์ตูนสักเรื่องนี้ว่าบางวันเราเรียนมันเหนื่อยๆแล้วเราอยากที่จะเอนจอยกับมันเราอยากที่จะสนุกไปกับมันก็ไม่ต้องหนักมากไม่ต้องลุ้นมากหรือไม่ต้องตื่นเต้นมากแค่สนุกไปกับมันดูว่าตัวละครมันจะทำอะไรเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าตัวละครมันสุดทางมากอะไรเราคิดตามแม่งเดินไปอีกสเต็ปนึงก่อนตลอดเสมอคือ
เราไม่มีทางสามารถที่จะคิดทันมันได้แน่นอนแล้วทุกอย่างมันคือความบันเทิงที่เกิดขึ้นบวกกับว่ามายเป็นคนชอบหนังหรือว่าการ์ตูนแนวที่มันมีความเป็นครอบครัวอยู่แล้ว coming of age ความเป็นครอบครัวใดๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเต็มถึงทุกอีเวนต์ทุกฉากทุกตอนที่หลังจากจบซีนสำคัญอ่ะทุกคำถามมันจะย้อนกลับมาตลอดว่าแบบเนี่ยครอบครัวเนี่ยคือเรียกว่าครอบครัวได้หรือยังถ้าคุณกำลังเติมเต็มคำว่าครอบครัวของตัวเองอ่ะหมายว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์มากมันเอางี้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกเอาใจช่วยครอบครัวนี่กว่าพระเอกโชนินบางเรื่องให้มันเป็นครอบครัวคือใจเราพออ่านแล้วว่าเรารู้สึกนะว่าเนี่ยแหละมึงครอบครัวมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์มันไม่ต้องรักกันขนาดนั้นมันไม่ต้องแต่แค่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันอบอุ่นนั่นเนี่ยมันคือครอบครัวแล้วไงใช่เราจะในเรื่องมังงะเนี่ยมันจะมีตัวเอกหรือตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยแทบไม่มีเรื่องไหนที่เราหมั่นไส้เลยนอกจากเรื่องนี้ เรื่องนี้สร้างความหมั่นไส้ให้เราได้แบบมหาศาลมากคือไม่เข้าใจ นะครับผมแซวเล่นนะครับหยอกเล่นนะครับแต่ว่าเป็นอาเนียเนี่ยคือแบบต้องอยู่นะต้องอยู่มันคือ OP ต้องมีถ้าสำหรับผมนะผมจะมองนี้เลยผมถึงเอาดราม่าเข้าชนเลยก็คือทุกวันนี้เราเครียดนะเราเครียดจากหลายอย่างนะครับแล้วเราก็คาดหวังอยากได้การ์ตูนมันๆสะใจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเรื่องนี้สปายแฟมิลี่แม่งเป็นเรื่องที่เจือนเลยเว้ยเรื่องที่แม่งแบบปรับสมูทปรับสมดุลเรามาใหม่เลยคือแบบเราเคยพีคไปที่สุดเราต้องการที่สุดเราต้องการอะไรเงี้ยกลับมาก่อนดูสมดุลกลับมาดูอะไรที่ซิมเพิลที่สุดบ้างแล้วคุณจะรู้เลยแม่งมีความสุขมากเสียงหัวเราะแค่แอะเดียวจากในการ์ตูนเรื่องนี้เขาไม่ได้ให้เราแค่แอะเดียวคือผมเคยพูดเปรียบเปยว่าซื้อการ์ตูนมาเล่มนึงแล้วได้เสียงหัวเราะสักแอะนึงจากเราเนี่ยโคตรจะดีใจเลยแต่เล่มนี้นี่คือให้คุณได้แบบหลายแอะเชื่อผมแม่งแบบมันมีแต่เรื่องไม่เมคเซนส์ฮาไปหมดเลยอะไรวะคือไอเชียร์ซอแมนนี่แบบบางช็อตเปิดมันจะแบบความสนุกทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อยากเชียร์ให้ครอบครัวนี้ไปกันต่อแล้วนั่นก็คือกลไกของเรื่องนี้ที่จะลากคุณมาได้เลย7เล่มสบายๆระวังด้วยแล้วกันนะฮะไปเจอเล่ม1เล่ม2อะไรเงี้ยแล้วก็กะซื้อมาแค่2เล่มระวังไว้เลยผมเตือนไว้ก่อนมีอ่านไม่ได้เนาะอ่านไม่ได้จริงๆแล้วก็ไปอ่านกันก่อนฮะแล้วเราก็ค่อยมามีความสุขชิลๆอีกทีนึงตอนที่อนิเมะออกว่าพวกเขาแล้วเขาได้ขยี้ความรู้สึกกับเราได้ขนาดไหนนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันกับ Spy Family นะครับอย่าลืมหากันนะฮะลิขสิทธิ์บ้านเราก็เป็นของสยามเตอร์นี่พี่มายโชว์มาแล้วชอบมากที่ปก3เล่มแรกก็คือครอบครัวนี้ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเติมเต็มมานะฮะปกเล่ม8โผล่มาในเทเลอร์ไอ้ผู้ช่วยหัวฟูอ่ะผู้ช่วยหัวฟูนี่ก็เป็นตัวละครที่แบบว่าตอนหลังก็มาเสริมเนาะก็หาดีตอนแรกเกือบได้เป็นนางเอกแล้วนะตอนแรกเกือบได้เป็นแม่แล้วนะอีกนิดนึงแม่เสียดายไม่ได้เป็นความซื่อสัตย์เขาก็ว่าอันเนี้ยไม่เอาแม่คนนี้มันมีหลายเรื่องมากมันโคตรซิมเพิลเลยเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วก็สิ่งที่พี่โมย้ำครับแล้วมันเป็นเรื่องแค่เบสิกจริงๆเหมือนกันคือลายเส้นการ์ตูนมังงะเราต้องการดูลายเส้นที่สะอาดและสวยงามเรื่องนี้ให้คุณได้หมดเลยมิติภาพดีมากย้ำเลยว่าโอยอมรับเลยครับว่ามิติภาพดีจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ย้ำนะฮะก็ไปติดตามดูก็แล้วกันนะฮะถ้าชื่นชอบหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรอยากระบายอยากขายของเฮ้ยถ้าใครยังไม่อ่านเนี่ยไปอ่านซะนะมาขายของกันนะฝากคอมเมนต์กันมาด้วยหรือใครรู้สึกกับตัวละครตัวไหนชื่นชอบตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาด้วยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็กลับมาติดตามพวกเรานะครับกับ Freestyle Friday ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ 5:00 น.สำหรับวันนี้พวกเราทีมงานทุกคนไปกันแล้วฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงแต่กูชอบอันนี้มากเลยชอบว่านะทุกอีเวนต์อะทุกอย่างจบได้ด้วยคำที่พูดว่าแม่อาเนียถูกลักพาตัวโอ้โหโอ้มึงจะมาพร้อมเงาดำไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแม่เป็นอะไรเงาดำของลูกตาเพิ่งพุ่งมาแบบอีวาตลอดงงมากวันดิ้งวันดิ้งวันดิ้งสำคัญ